การตรวจการบ้านในคอส Magic Ears นะคะทุกคนจะได้คำอธิบายการพัฒนาเสียงของตัวเองหลังจากส่งการบ้านและคุณก็จะได้เสียงของพลอยค่ะพลอยจะอ่านให้คุณฟังอันนี้จะเป็นอ u d i o นะคะที่คุณจะได้ฝึกตามเลยในคอส Magic Ears ค่ะโอเคมาดูกันเลยค่ะโอเค Hello again in this lesson How is everything in Thailand right now? Okay let's get to the point word stress contains the meaning of the word so if you got it right at the first time you're helping the listeners understand you immediately so let's try these words again ตัวที่1น,นะคะ <Okay. S 1> สําหรับ <Okay. S 1> ค่ะสังเกตเครื่องหมายติ่งนะคะเครื่องหมายติ่งในโฟเนติกที่พอยแทรกไว้นะคะตรงติ่งเนี้ยมันอยู่หน้าพยางไหนพยางนั้นเน้นค่ะอ่าคํานี้นะคะอย่างเช่นคําว่า unite เน้นตรง n i ค่ะ United ตรงคำว่า United นะคะสามารถทำเสียงเปิดเป็นเดดก็ได้ง่ายดีดอเด็กค่ะ United แต่เน้นตรง n i e d United ดาด United 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 อ่าคำต่อไปนะคะคำว่า realized realized อ่ามีดด้วยนะคะ realized โ okay. อเคคำต่อไปคำว่า successful successful เน้นตรง นะคะตรง s e สต้องดังๆค่ะ Dada ดาดา da ด a successful successful ต้องฟูเนาะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นตัว e ความนะคะ e ความคือเสียงเออะนะคะดังนั้น successful เราจะอ่านเป็น successful ่า full นะคะสระเออะ successful 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 Dada 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 ดาดา o k ต่อไปค่ะ persuade 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 อ่ Pers uh, อันนี้เน้นข้างหลังนะคะคำต่อไปคำว่า confide confide เน้นตรง find อ่าตรงไฟดังๆค่ะ confide 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 conf เสร็จแล้วต่อคำว่า idea ตรงคำว่า d e a r คือเสียงที่เน้นนะคะเน้นตรง d e a อ่า idea ไม่ใช่เป็น idea idea Thanks for your idea. That's a good idea. I like your idea. แบบนี้ค่ะโอ่า okay. um, คำว่า in some way กับ in same way นี่คนละความหมายนะคะในบทนี้เนาะตรงคำว่า in some way in some way คือสักหน่อยเหรออ่าในบทนี้เนาะ Don't you want to help him in some way? Don't you want to give some money to the charity in some way? อ่า in some way นะ,ะตรงคำว่า some ออกเป็น some ค่ะโอเคต่อไปค่ะ Practice the l s ล u n สาวนะคะเหล u n สาวนี่คือเสียงแบบ l อเนาะเสียง l เนี่ยของฝรั่งจะเกรงนิดนึงนะคะถ้าลอลิงไทยมันจะเป็นลอลิิงแบนแบนแบบว่าลอยลอยกระทงธรรมดาแต่ของฝรั่งลอยลอย <laughs> จะเกรงลิ้นนิดนึงลิ้นข้างหน้านะคะปลายลิ้นจะเป็นสามเหลี่ยมเออแตะตรงหลังปุ่มเหงือกเนี่ยอ่งี้อ่ะ เล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 เเลอันนี้คือเสียงเละนะคะโอเคเสียงเละได้แล้วเนาะทีนี้สามารถฝึกนะ to increase your mouth muscles อ่าก็คือคำว่า lawyer เล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  lawyer link little little ของเราเนี่ยะอ่านว่า little หรือ little ก็ได้ค่ะคำว่า let let อืม lonely lonely lily lily like like Love, love, ่าโอเค lawyer, link, little, let, lonely, lily, like, love, อ h จุกุรอะจุกรูก็ช่วยได้ค่ะทั้งเสียง r แล้วก็เสียง l นะคะโอเคต่อไปค่ะเมื่อได้เหลือแล้วพอเหลือไปผสมกับ p ค่ะเป็น please พะ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  please ไม่ใช่ please นะคะถ้า please นุ๊บจะกลายเป็นพระทันทีค่ะแต่ please ก็คือแบบกรุณา please 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 speak up please p l p p please ่า please ได้แล้วก็ลอง pleasing please pleasing plan planning pluck plucking ่าโอเคตรง pl นะคะต้องอ่านเป็น pl เพราะว่ามันจะมี pr ที่มีความหมายเหมือนกันดังนั้นถ้าเราออก l เป็น r ความหมายจะเปลี่ยนทันทีค่ะโอเคอีกรอบหนึ่งละกันเพื่อความแบบว่าคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อปากของเราค่ะ please pleasing plan planning plug plugging okay way to go bravo for this lesson actually this lesson is quite challenging so you might try this again so just to challenge yourself how many times you're going to try to record this uh, in this lesson so it's always awesome to have a wonderful skill isn't it let's go and let's do it again. See you again in the next lesson. Have a nice one. และนี่นะคะก็คือการตรวจการบ้านใน Magic Ears ของเราค่ะในนี้นะคะคุณจะได้รับคำปรึกษาของเสียงของคุณโดยเฉพาะดังนั้นคำปรึกษาจะไม่เหมือนกันสักคนนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเสียงของคุณค่ะแล้วก็ทักษะที่คุณมีนะคะถ้าใครแอดวานซ์นะคะพอยก็ให้แบบสกิลแอดวานซ์ไปเลยแต่ถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นเราก็มีคําแนะนําแบบเข้าใจง่ายทําได้เลยนะคะโอเคเรื่องของการออกเสียงนะคะเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยในการสื่อสารเพราะเรามั่นใจเวลาใช้เสียงเราจะอยากพูดอยากคุ อยากฟังอีกเยอะนะคะดังนั้นนะถ้าใครอยากจะฝึกการออกเสียงอยากจะมีพอยท์นะเป็นพี่เลี้ยงดูแลคุณในคอร์สนี้นะคะก็สามารถมาจอย Magic Ears ได้แล้ววันนี้นะคะและในเดือนมีนานี้เดี๋ยวเราจะมีเทรนนิ่งเรื่องของการออกเสียงให้พิเศษด้วยนะคะใครสนใจนะคะดูรายละเอียดด้านบนได้เลยค่ะสําหรับใครที่พร้อมนะคะเราก็มาฝึกด้วยกันในคอร์ส Magic Ears ค่ะพอยพร้อมจะอัดสกิลให้คุณแน่นๆให้คุณมั่นใจเวลาสื่อสารภาษาอังกฤษน,นะคะเพราะนี่คือ p a ช s i o n ของพอยค่ะและถ้าใครยังไม่พร้อมก็มาติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ หน้าเพจนะคะนี่ก็เป็นกําลังใจที่ดีมากบางคนให้ดาวด้วยขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีวันที่ดีและสดใสสวัสดีค่ะบ๊าย